สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินทัศน์กรุณครับและนี่คือ Talk to Way ครับวันนี้ผมอยู่กับทนายทีมกฎหมายของกลุ่มไทยภักดีนะครับแล้วก็มีเรื่องประเด็นที่ต้องคุยกันเพราะวันนี้เนี่ยทางกลุ่มไทยภักดีได้เข้าไปยื่นแจ้งความกับนายประวินซึ่งเป็นแอดมินของเพจ Royalist Marketplace และแน่นอนว่าเรื่องนี้จะมีผลติดตามมาในทางกฎหมายกับนายประวินซึ่งเป็นถือว่าตัวแม่ตัวชักกาดของกลุ่มที่จับจ้วงล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในโซเชียลมีเดียอย่างต้องมีนะครับผลติดตามมาอย่างแน่นอนวันนี้ผมอยู่กับคุณธนุสวัสดีครับสมพงษ์เพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับครับแล้วก็คุณปฏิยุทธ์นะครับจากไทยภักดีสวัสดีครับนะฮะเอาที่ไปฟ้องก่อนนะครับพี่นะฮะนะฮะนี่พี่เพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับครับสดร้อนๆเลยนะจากที่บอทบอทครับครับยังไงครับพี่จะไล่ฟังก็ทางกลุ่มไทยภักดีนี่เห็นพฤติกรรมนะฮะของนายประวินเนี่ยที่โพสต์นะครับใน Facebook นี่นะฮะเป็นการโพสต์ที่มันก่อให้เกิดความปั่นป่วนคือหมายความว่ากระทำผิดกฎหมายอ่ะนะทำให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายนะมีการโฆษณาประกาศโฆษณาแบบกระทำผิดกฎหมายนะเราเห็นว่าเมื่อมีการกระทำความผิดหมายทางกลุ่มไทยภักดีบอกว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยอ่ะนะเป็นคนไทยทางกลุ่มไทยภักดีนะแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศนะฮะแม้ว่าอยู่ต่างประเทศเราก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าได้ทำผิดกฎหมายไทยนะครับเนื่องตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับในมาตรา14นะครับนะฮะวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ2วงเล็บ3ครับนะครับครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะไปดำเนินการเรื่องมาตรา116ด้วยมั้ยครับคือในพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3นี่มันถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐด้วยนะครับเพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าผู้กระทำผิดตามในวงเล็บ3นี่นะครับนะคือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จไม่ใช่อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐนะครับนะเพราะว่านี่ความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐนี่ก็มันจะไปเกี่ยวโยงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ด้วยนะครับนะครับก็คือว่ามีการพูดถึงข้อกฎหมายใน2หมวดใช่มั้ย1คือพรบคอมพิวเตอร์2ก็คือเรื่องของมาตรา116ครับจริงๆต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าประวินเนี่ยผิดมาตรา112อันนี้ชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วนี่ชัดเจนนะไม่ต้องเป็นที่ประเด็นไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมีพระเมตตาครับใช่ไม่ให้มีการดำเนินการนะครับกับผู้ที่การทำความผิดที่เข้าข่ายตามมาตรา112นะครับการจะไปดำเนินการก็ถือว่าก็ต้องไปใช้มาตราอื่นทีนี้มาตราที่จะผมไล่เรียงกับพี่อย่างนี้นะถ้าที่ผมไปค้นมานะพี่นะป้าวินเนี่ยเคยถูกฟ้องมาแล้วนะฮะถูกฟ้องมาแล้วเนี่ยวันที่17สิงหานะครับท่านทูตนฤทธิ์โรจน์นะเฟื่องระบินเนี่ยไปฟ้องป้าวินนะฮะและก็มีคนที่ใช้เฟซบุ๊กอีก9คนหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องที่เรารู้จักดีก็คือฮาร์ดสุทธิพงศ์นะฮะไปฟ้องแต่ตอนนั้นไปฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นด้วยการโฆษณานะฮะตอนนั้นก็เป็นประเด็นเพราะว่าคล้ายๆว่าประวินไปโพสต์เรื่องท่านทูตเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนในรวมถึงนายฮาร์ดเนี่ยไปคอมเมนต์นะพอคอมเมนต์เสร็จนะฮะท่านทูตก็เลยแคปออกมาแล้วก็ไปฟ้องแล้วบอกว่าถ้าจะให้ถอนฟ้องต้องไปบอกให้ประวินขอโทษประวินบอกไม่ขอโทษปรากฏว่าไอ้พวกที่ถูกฟ้องกล่าวรูดลากไปด้วยเนี่ยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยนะจนสุดท้ายแล้วนายฮาร์ดเนี่ยต้องเข้าไปกราบขอโทษท่านทูตเองท่านถึงยอมถอนฟ้องเห็นไหมครับนี่คือกรณีแรกที่มีการฟ้องประวินต่อมาวันที่19สิงหานะกระทรวงดิจิตอลนี่แหละไปฟ้องประวินเองผิดพรบ.คอมเหมือนกันเอามา6เรื่องนะฮะเอาเข้าใจว่าเป็นมาตรา14วงเล็บ3วงเล็บ5ครับเหมือนที่พี่ไปฟ้องเหมือนกันนะฮะเนี่ยมาตรา14วงเล็บ3นะฮะเรียกเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยนะฮะที่พี่อ่านตะกี้วงเล็บ3นะครับ
และตอนนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าต่อมาในวันที่25ศาลก็มีคำสั่งให้ปิดเพจ Royal List Marketplace ของนายประวินครับนะปรากฏว่านายประวินไอ้ประวินเนี่ยอีประวินก็ได้นะฮะมันซัดดันไปรู้ก่อนว่า Facebook จะปิดไอ้เพจกลุ่มของมันมันเลยระดมไม่รู้ใครเนี่ยผมว่าแม่งแบบเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะรู้ได้ไงถ้าไม่มีคนข้างใน Facebook ไปบอกใช่ไหมมันไปสร้างกลุ่มกันใหม่นะชื่อว่าไอ้ Royalist Marketplace อีกตลาดหลวงนะอีกกลุ่มนึงนะฮะปรากฏว่าคนก็แห่ลังไหลกันเข้าไปนะฮะก็นั่นน่ะคือการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งที่มีการฟ้องประวินอันนี้คือข้อหาพรบคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนั้นก็มีข่าวอยู่ก็ Facebook เนี่ยจะมาฟ้องรัฐบาลไทยว่าไปปิดอะไรแต่สุดท้ายแล้ว Facebook บอกไม่ได้ฟ้องนะฮะอันนี้คือกรณีที่2แล้วก็ที่ไทยภักดีไปฟ้องเนี่ยคือกรณีที่3ที่มีการไปฟ้องนะฮะนายประวินนะฮะอันนี้เนี่ยผมถามพี่ตรงๆมีคนถามมาหรือคนจะต้องสงสัยว่าการไปฟ้องเนี่ยจะมีผลทางการมาตรการหรือการดำเนินการทางกฎหมายขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาประวินถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ญี่ปุ่นถูกไหมครับเป็นผู้ลี้ภัยนะฮะเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งแม่งจะทำอะไรมันก็ไม่สนมันถือว่ากฎหมายไทยเอื้อมมือไปไม่ถึงอันนี้เนี่ยพี่กังวลไหมเรื่องนี้ก็ทางผมก็ไม่ได้กังวลนะเราถือว่าเราทำตามหน้าที่นะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าการที่ผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้นะในความผิดฐานนำพรบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะนะอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐนี่นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ทางการตำรวจก็ต้องสอบสวนซึ่งผมนัดตำรวจแล้วผมจะไปให้ตำรวจสอบปากคำในวันที่13วันศุกร์นี้13วันศุกร์นี้ที่จะถึงเนี่ยผมไปพบตำรวจเพื่อให้ทำการสอบสวนปากคำนะแล้วนำข้อมูลต่างๆไปให้ตำรวจต่อเพื่อสอบสวนนะครับเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จนี่นะขั้นตอนต่อไปเขาก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายคืออาจจะออกหมายเรียกอะไรแบบนี้นะถ้าออกหมายเรียกไม่มานะซึ่งเขารู้อยู่ต่างประเทศก็ต้องออกหมายเรียกตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับอาจจะต้องออกหมายเรียกแล้วส่งผ่านไปที่กระทรวงต่างประเทศอะไรพวกนั้นด้วยแล้วแต่นับเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าหากว่าออกหมายเรียกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะเมื่อออกหมายจับนะซึ่งทางกลุ่มไทยภักดีก็บอกว่าถ้ามีหมายจับมานี่เราก็ต้องไปร้องต่อประเทศญี่ปุ่นว่าคุณปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศได้ไงนะครับนะบุคคลที่กระทำผิดต่อประเทศไทยนี่ซึ่งไปใช้ฐานไปใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการทำผิดเป็นฐานในการกระทำความผิดอันเนื่องมาเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศไทยด้วยใช่ๆนะครับเพราะเราต้องไปเมื่อมีการออกหมายจับนี่ผมก็ทางกลุ่มไทยพักดีก็ต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะเพื่อเรียกร้องไปว่าต่อไปนี่ทางญี่ปุ่นจะว่ายังไงเนี่ยคนนี้ทำผิดอาญานะไม่ได้เป็นความผิดทางการเมืองนะอันนี้เป็นความผิดอาญาถ้าเป็นความผิดทางการเมืองนี่อ๋อเพราะว่ามันรีภัยได้แต่ว่าไอ้นี่ความผิดอาญาขยายผลขยายให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งคือประวินตอนนี้เนี่ยได้สถานะเขาเรียกว่า permanent resident อยู่ในญี่ปุ่นพูดง่ายๆก็คือสถานะของผู้รีภัยใช่ไหมแต่ผู้รีภัยที่ไปกล่าวอ้างเนี่ยจนตัวเองได้สถานะเนี่ยเข้าใจว่าติดต่อผ่านโดยมีชาญวิทย์เกษตรศิริเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยนะเป็นตัวกลางนะฮะเชื่อมให้ถึงเข้าใจว่าก็ต้องมีคอนเนคชั่นที่มีอะไรระดับหนึ่งอะนะไม่งั้นมันคือตอนเนี้ยสถานะที่ไปทำอยู่ก็คือแค่เป็นวิซิสเตอร์โปรเฟสเซอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยนะมีสอนบ้างไม่มีสอนบ้างแบบเนี้ยแต่ได้สถานะ permanent resident เนี่ยต้องถือว่าเส้นสายไม่ธรรมดานะฮะประเด็นก็คือว่าณตอนนี้ใช่ไหมไปใช้มหาวิทยาลัยเกียวโตไปใช้ญี่ปุ่นเป็นสถานที่เป็นฐานในการที่จะสร้างปั่นป่วนนะฮะในเรื่องของกระทบความมั่นคงของรัฐใช่ไหมฮะโดยซึ่งถ้าตอนนี้มีหมายจับขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการดำเนินการระหว่างรัฐต่อรัฐหรือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศต่อระหว่างต่อกระทรวงต่อกระทรวงก็อาจจะสามารถดำเนินการได้ครับในความเห็นของผมนะครับการลี้ภัยนี่มันก็ลี้ภัยทางการเมืองนะถ้าผู้ทำผิดกฎหมายนี่มันก็ลี้ภัยไม่ได้อะฮะคือแบบไม่มีผู้ลี้ภัยในคดีอาญาใช่นะมันในคดีอาญาเพราะเราแจ้งความดำเนินคดีอาญานี่นะไม่ได้แจ้งความว่าคุณทำผิดทางการเมืองเราดำเนินคดีอาญาเพราะการที่หักศาลออกหมายจับหรือมีการออกหมายจับนะ
เราก็ดําเนินการต่อว่านี่คุณทําผิดอาญานะเราก็ต้องไปยังฐานทูตญี่ปุ่นทําหนังสือไปยังประเทศญี่ปุ่นว่าคนนี้เป็นคนกระทําความผิดกฎหมายในเมืองไทยซึ่งศาลไทยออกหมายจับไว้นะเพราะถ้าฐานไทยออกหมายจับไว้เราก็ต้องดําเนินการนําตัวกลับมาได้นะต้องเดินให้รัฐต้องดําเนินตัวนําเดินการเอาตัวกลับมายังประเทศเพื่อนดําเนินคดีหรือมันมีกระบวนการในการจะสร้างแรงสะเทือนหรือกดดันให้ประวินเนี่ยไม่สามารถที่จะใกล้ๆนั่งนอนสบายกระดิกตีนแล้วก็จะสามารถทำอะไรได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะเนี่ยตรงนี้นะฮะทีนี้ผมอย่างนี้พี่นะฮะเรื่องนี้ดำเนินการได้ไม่ได้ประวินจะกลัวไม่กลัวเนี่ยต้องมาถามคนนี้เนี่ยเพราะว่านะเมื่อวานเนี่ยนะก่อนที่จะไปฟ้องนะฮะท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟ้องนะฮะทางไทยภักดีได้โพสต์นะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความใช่ไหมทันไม่เท่าไหร่นั่นเองนะปรากฏว่าคนที่มาเลยในเพจของไทยภักดีเนี่ยคือปาวินปาวินเองนะฮะแล้วเอาอันนี้ไปโพสใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณปฏิยุทธ์เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยตัวเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจถูกไหมฮะเออยังนั่งกระดิกตีนอยู่ได้เนี่ยมึงคงไม่ดิ้นกันขนาดนี้หรอกถูกไหมอ่ะเป็นยังไงคือลักษณะของเขาครับคือเรารู้เลยว่าเขากลัวเขากลัวแล้วเขาเลยต้องเข้ามาทำอะไรสักอย่างเขาอ่ะกลัวแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองออกกลัวเขาเข้ามาประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าเราโพสไปกี่โมงเราโพสไปประมาณสักห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นทุ่มกว่าเขาเข้ามาปวินเข้ามาแล้วก็ได้มาแชร์โพสต์ของเราโพสต์ที่ว่าธนาธนุจะไปแจ้งความในคดีกับเขาที่ปอท.เขาแชร์ไปยังกลุ่มตลาดหลวงของเขากลุ่มตลาดหลวงบอกว่าบอกว่าเนี่ยผมยังเก็บทันเลยโอ้โหนี่บอกว่าคริสช่วยลูกช้างด้วยเขาก็เลยจัดทัวร์เข้ามาเลยครับพี่จัดทัวร์เข้ามาเลยจัดตัวเข้ามา 3-4,000 คอมเมนต์ผมก็ได้หมายถึงว่าปุ๊บเดียวเนี่ยเหรอใช่ปุ๊บเดียว 3-4,000 คอมเมนต์ผมก็ได้เข้าไปเลยก้าวไปบอกแล้วในคอมเมนต์เขาแต่ละคอมเมนต์นะครับจับช่วงสถาบันทั้งนั้นเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นอวตารแล้วก็มีปวินด้วยปวินก็เข้ามาโพสต์โต้ตลอดเลยผมก็โต้ไปว่าหยุดคุกคามสถาบันอันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ได้รีพอร์ตเราด้วยพี่รายงานอะรายงานโพสต์เราจน Facebook มันลบไปอัตโนมัติเลยครับเนี่ยครับคือเขาอะชอบอ้างนู่นนี่ว่าเราคุกคามเขาเนี่ยคือการคุกคามอย่างชัดเจนนะครับพี่ซึ่งไทยภักดีโดนในตรงเลยสมัยก่อนตอนเปิดเพจใหม่ๆก็มาคุกคามจนเพจเราปิดไปนี่มาอีกแล้วแต่เราไม่กลัวครับเราไม่กลัวก็ทางพี่ทนายธนุก็วันนี้ก็ไปจัดการเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความในคดีแล้วก็ผมถือว่าวันนี้พี่ธนุมอบของขวัญชิ้นใหญ่ก่อนปีใหม่ให้เขาเลยครับครับคุณประวินนี่คือของวันชิ้นใหญ่เลยครับคุณประวินครับที่ไทยภักดีมอบให้คุณครับยินดีด้วยครับอ๋อตกลงนี่คือของวันนะใช่ใช่ครับใช่ครับโดยพี่ธนาธนุนะครับครับเอาละครับนะอันนี้แต่ต้องถือว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่านะตัวเองไม่คิดว่าเดือดร้อนถูกไหมครับอันนี้ในตามธรรมชาติทั่วไปมันก็เป็นอะไรมันก็โพสไปดิทำไมถ้าเกิดว่าการดำเนินการแบบนี้จะทำอะไรกูไม่ได้เพราะกูอยู่เมืองนอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันดิ้นขนาดนี้ถึงขนาดที่บอกว่าเอาทัวร์มาลงอ่ะเอาทัวร์มาลงนะแล้วก็ดิ้นรนจนทำให้โพสต์เนี้ยต้องถูกลบไปนะมีการรีพอร์ตนะใช่ก็ถือว่านั่งไม่ติดแล้วตอนนี้นั่งไม่ติดนั่งไม่ติดแล้วนะและก็แน่นอนครับอย่างที่พี่ธนุบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกระบวนการมันเข้าโปรเซสกระบวนการจากเมื่อไปฟ้องแล้วก็ไปให้การปากคำให้ปากคำนะแล้วก็ตำรวจก็จะรวบรวมนะหลักฐานต่างๆเพื่อจะสรุปสำนวนส่งอัยการนะครับฟ้องนะไม่ได้ตัวมาก็ต้องออกหมายจับนะเป็นเรื่องอันนี้โปรเซสทางกฎหมายครับนะขั้นตอนทางกฎหมายเจ้าที่ก็ดำเนินการนะครับว่าเมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์สอบสวนนะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็สรุปสำนวนนะถ้าไม่ได้ตัวมาก็ออกหมายจับบอกหมายจับก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มไทยภักดีต่อไปที่จะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปนะดำเนินการนะให้มีหมายจับมาเราก็ดำเนินการต่อนะไปร้องเรียนไปยื่นคำร้องต่อศาลทูตนะต่อประเทศญี่ปุ่นนะคือว่าวันนี้ได้เคาะกาวแรกแล้วได้เคาะกาวแรกเตรียมตัวไว้ประวินเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปนะครับ
ทีเนี้ยมันอย่างนี้พี่ผมไปอ่านเจอนะว่าปะมินเนี่ยที่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ตอนนี้นะเพราะว่าเอ๊ะมันก็แปลกนะผมไปอ่านแล้วผมก็แม่งมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าญี่ปุ่นมองว่าปะมินไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเพราะไม่ได้ไปละเมิดกฎหมายญี่ปุ่นกฎหมายญี่ปุ่นหรือจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ถูกเฮ้ยแต่มึงเอาญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมเป็นฐานในการมันละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะมาสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยด้วยและสองผมต้องย้ำว่านะฮะความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ดีมากระหว่างไทยกับญี่ปุ่นถือว่าแนบแน่นแน่นแฟนและดีมากนะครับนะฮะโอเคเข้าใจว่านะผมเคยสอบถามนะครับกับคนซึ่งเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องภายในของไทยใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จะทำไม่สนเฉยแต่แน่นอนครับด้านหนึ่งเราเคยมีการไปกดดันใช่ไหมผ่านศาลทูตแล้วแต่ศาลทูตก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคือแค่ไปยื่นเรื่องเฉยๆมันไม่มีข้อกฎหมายเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการดำเนินการในทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมฮะแบบนี้เนี่ยคือรัฐบาลก็จะถือก็ถือเป็นเรื่องของไทยก็ไทยก็ว่ากันไปแบบเนี้ยแต่พอเกิดเคสแบบนี้แน่นอนครับเหมือนที่ทนายธนุบอกนะฮะว่ามันนับ91แล้วเริ่มนับไอ้โปรเซสต่อไปเนี่ยมันก็จะมูฟออนไปเรื่อยแล้วเนี่ยจนสุดท้ายแล้วคือเมื่อไหร่ที่มีหมายจับออกมาครับมึงไอ้ประวินรอเนี่ยข่าวตกลงนี่คือของฝันของฝันครับของฝันล่วงหน้าปีใหม่ครับโอเคครับมันจะนานไหมพี่โดยกระบวนการก็เดี๋ยวที่3ผมไปให้ปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะสอบถามว่าขั้นตอนมันจะนานขนาดไหนนะครับแต่คิดว่ามันก็ไม่นานแหละนะนะไม่นานนะเราต้องรีบเร่งอ่ะเราก็ติดตามครับทางกรมไทยพักดีหลังจากแจ้งความแล้วก็จะต้องติดตามแต่อยู่ที่อัยการด้วยใช่ไหมครับก็เป็นขั้นตอนอ่ะนะคือการออกหมายจับนี่บางทีไม่ถึงอัยการนะครับอ๋อตำรวจอาจจะเมื่อไม่เรียกตัวมาไม่ได้ไม่ตัวอยู่ก็อาจจะขอออกหมายจับเลยนะครับอะไรอย่างนี้นะก็อยู่ที่ทางเราก็พยายามรีบเร่งนะเอาข้อมูลไปให้พนักงานสอบสวนให้สอบสวนแล้วก็สรุปสำนวนได้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เราก็ไหนๆเราเริ่มนับหนึ่งแล้วก็นับสองนับสามต่อไปโอเคนะครับคุณประจอยมีอะไรไหมครับคือผมก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยนะครับได้จับตาดูเรื่องนี้ครับที่เป็นผู้ไปดำเนินการวันนี้จับตาดูอย่าคือมันคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการที่จะทางของใช้กฎหมายลุกคืบกับคนที่อยู่ต่างประเทศครับนะครับทุกต่างประเทศแล้วใช้พื้นที่ต่างประเทศโจมตีสถาบันสร้างความแย่คนไทยนี่คือปวินคือกรณีตัวอย่างและมันไม่ใช่มีแค่ปวินคนเดียวนะครับพี่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วใช้ฐานต่างประเทศมาไม่เป็นไรเราตัวหลักๆก่อนใช่เนี่ยเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกตัวแม่ตัวกันตัวจักรจักรถูกต้องพี่ไม่ครับถูกต้องครับครับพี่ซึ่งก็ทางผมก็บอกว่าที่ทางไทยพอดีทำนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่เราถือว่าประเทศเราเนี่ยปกครองโดยนิติรัฐครับนะผู้ทำผิดนี่ทุกคนน่ะนะไม่ว่าใครต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะคุกคามกันไม่ใช่ว่าใช้กฎหมายคุกคามไม่ใช่ว่านิติสงครามอะไรทั้งสิ้นน่ะนะแล้วอยู่ในสังคมนี่มันต้องคุณต้องเคารพกติกานะเห็นด้วยครับนะผมทำผิดผมก็ถูกดำเนินคดีนะอาจารย์ทำผิดก็ถูกดำเนินคดีเพราะทุกคนถูกดำเนินคดีเสมอเหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่ว่านะอีกคนหนึ่งทำผิดนี่นะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่ผมเห็นทุกคนนะไม่ว่าที่ผ่านมาทุกคนนะกลุ่มทุกกลุ่มไม่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวถูกดำเนินโดนโอมอ่ะเหนื่อยกันหมดว่าคุณอยู่ในสังคมถ้าสังคมไม่มีหลักกติกาสังคมนั้นก็ไม่เป็นสังคมนะมันก็เป็นอะไรบ้านเมืองเถื่อนบ้านเมืองเถื่อนเพราะจะทำอะไรก็ทำเพราะที่คุณบางคนอ้างว่าเนี่ยคุกคามคุณอย่าทำผิดดิเขาก็ไม่จับใช่ไหมหลักง่ายๆนิดเดียวนะผมว่าขำพี่ไหนๆอีกเนี้ยพี่พูดแล้วผมก็อีกนิดนึงผมว่าขำเพราะมีการแซวกันว่าบางคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายเรียนจบมาเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายนะแต่ตัวเองเนี่ยได้รับหมายเรียกและไปในฐานะผู้ต้องหาแต่ไปโพสต์บอกว่าตัวเองเป็นจำเลยก็เฮ้ยเขาก็เลยบอกว่ามึงเรียนกฎหมายมาสำนักอะไรมหาวิทยาลัยอะไรระหว่างผู้ต้องหากับจำเลยมึงยังแยกแยะไม่ได้คนนี้นะครับที่อยู่ฝรั่งเศสจบฝรั่งเศสมาใช่ไหมไม่รู้สิมหาวิทยาลัยไม่บอกว่าฝรั่งเศสมึงสอนคุณภาพห่วยขนาดนี้เลยนะคือมึง
เป็นแยกแยะไม่ได้ระหว่างผู้ต้องหากับจำเลยอ่ะเขามีความสามารถสูงนะพี่สามารถทำให้พรรคน้องใหม่โดนยุบได้คุณเนี่ยต้องถือว่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกคุณประวินใช่ครับข่าวดีและของขวัญชิ้นสำคัญให้คุณประวินใช่ครับส่วนท่านผู้ชมก็ถือว่าได้เบอร์เป็นได้รับอานิสงส์ไปด้วยใช่ครับสำหรับคนที่บอกว่าอยากให้อีนี่โดนสักทีเอาให้แม่งเต็มๆนะอ่ะโอเคครับครับก็ไม่เป็นไรก็เราหลักลาเท่านี้นะสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย